จิ้งจอกเก้าหางก็เป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์ความเมตตาครับครับผมเป็นความมีเสน่ห์ความเมตตาซึ่งเอาจริงๆแล้วของทางเราก็มีคุณแดดองค์หนึ่งแต่คุณแดดได้เป็นฝั่งผู้ชายแต่ฝั่งผู้หญิงไม่มีอ่ะก็เลยต้องเป็นที่จอกเก้าหางซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่ต่างชาติเขาค่อนข้างนิยมแล้วก็ให้ความยอมรับนับถือมากกว่าก็คือเป็นเรื่องของคือแต่ละคนคิดเห็นน่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะไอ้สิ่งเนี้ยมันต้องดูจุดประสงค์ของคนตั้งมากกว่านะครับคืออาจารย์หน่อยที่ตั้งองค์เนี้ยก็คือเขาตั้งใจจะรับนักท่องเที่ยวจะให้เป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเช่นพวกชาวจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าส่วนของจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยถ้าในจีนหรือไต้หวันหรือฮ่องกงเนี่ยเขารู้จักกันมานานมากรู้จักกันมาน่าจะหลักหลายร้อยปีคือเขามีมาเป็น 2,000 กว่าปีแล้วแต่ว่าคนจีนกับคนไต้หวันอะไรเนี่ยเขานับถือกันมานานแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คของโรงแรมมันเป็นศาลของโรงแรมที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เลยเป็นจุดที่อาจารย์เขาตั้งใจที่เขาจะทำตรงนี้ขึ้นมาอยู่กับเรื่องเสน่ห์เรื่องเสน่ห์เมตตามีคนนำช้ำชูอะไรพวกนี้ครับถ้าผู้หญิงก็ถวายดอกไม้ถวายแค่ดอกไม้ถวายพวงมาลัยสวยงามอะไรแค่นี้ครับอาจจะมีถวายน้ำหอมบ้างอะไรบ้างเป็นเครื่องหอม